ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะส่งมาที่422-1606ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณบุษราคม18สิงหาคม2524นะคะเวลาเกิด 18:21 นาทีวันอังคารตอนนี้ทำงานเป็นเสมียนแมนชั่นค่ะอนาคตอยากเปิดร้านกาแฟดีไหมวันอังคารถูกต้องนะครับ งานด้านเอกสารร้านกาแฟจริงๆแล้วก็สิ่งที่คิดอยากจะทำไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยนะครับหรือว่าเครื่องดื่มก็ถือว่าไม่เด่นในพื้นชะตาแต่จะถามว่าลักษณะพวกงานเสมียนเนี่ยทำได้ไหมก็พอเลี้ยงชีพได้นะครับถึงจะไม่โดดเด่นแต่ถ้าเกิดช้อยที่มีให้มาแค่นี้ให้ทำในสิ่งเดิมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยงยศนะคะ12พฤศจิกายน2520ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันเสาร์นะคะสุขภาพชีวิตคู่โชคลาภแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะปีนี้พยายามนะฮะรักษาสุขภาพให้ดีเป็นอะไรแล้วมันหายช้านะฮะโดยเฉพาะพวกระบบขับถ่ายเกี่ยวข้องกับพวกไขข้อแล้วก็อาการทางเดินหายใจภูมิแพ้ต่างๆตรวจร่างกายนะปีนี้นะครับเพื่อเฝ้าระวังส่วนชีวิตรักครอบครัวเป็นอย่างไรถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้น่าจะเบาลงแต่ด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูฉะนั้นหนึ่งเลยก็อย่าได้คาดหวังเอาเป็นว่าจุดต่ำสุดผมมองว่าผ่านแล้วนะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เฉียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัธวุฒินะคะ31กรกฎาคม2531ค่ะเวลาเกิดประมาณ 5-7 โมงเช้าวันอาทิตย์อาชีพที่ถูกโฉลกเป็นอย่างไรแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภค่ะความจริงคุณเกิดในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนวันนะครับคุณอาจจะเป็นคนวันอาทิตย์ก็ได้ถ้าคุณเกิดฟ้าสว่างแล้วหมายถึงเลย 5:30 หรือวันเสาร์ก็ได้เดี๋ยวผมจะใช้เวลานิดนึงนะฮะดูว่าอะไรที่มันเด่นทั้ง2กรณีสักครู่ครับถ้าเป็นลักษณะงานด้านการขายนะครับใช้ได้แต่จะต้องเป็นลักษณะที่มีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปนะคะคือพูดง่ายๆไม่ใช่แค่โทรศัพท์นะก็คือต้องมีการวิ่งออกพบปะลูกค้าและอีกกลุ่มหนึ่งฮะถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุ๋ยนะคะ20พฤษภาคม2520นะคะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันศุกร์ถามเรื่องของหนี้สินแล้วก็โชคลาภค่ะทุ่มครึ่งวันศุกร์ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง39นะครับภาระนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะต้อง40ไปแล้วนะถึงจะเบานะครับบริหารจัดการได้ดีขึ้นแต่ดวงนี้พื้นดวงเลยนะนี่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปิยมาศนะคะ1ธันวาคม2533ค่ะเวลาเกิด 8:00 นกว่าวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักกับการงานด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25นะครับผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะหลังวันเกิดเนี่ยกัมมะเป็นกาลีดาวการเงินเสียทั้งคู่ทำงานอะไรอยู่รักษาสถานภาพให้ดีที่สุดหรือถ้าเกิดทำธุรกิจก็ให้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์วงเงินเยอะหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อแก้วน้ำสัก15 ใบ 15 ลูกก็ได้ถวายวัดส่วนความรักนะหลีกเลี่ยงการประทะนะความรักอาจจะไม่ได้หวานหรือใกล้ชิดเหมือนกันอย่างช่วงนี้นะก็คนเขาใช้คำว่าคนรักแข็งไม่ลงให้และที่สำคัญนะการีสัมพันธ์ถึงด้วยการทำบุญเสริมอย่างที่เรียนจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้งสองเรื่องครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณเพชรรัตน์ค่ะ11ธันวาคม2522นะคะเวลาเกิด 2:00 บอกว่าเป็นวันอังคารนะอาชีพเย็บผ้าจะไปรอดหรือเปล่าก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับ1ต้องบอกก่อนปีนี้เกณฑ์งานไม่ดีนะฉะนั้นไม่แปลกที่คุณถามแบบนี้2อาชีพเย็บผ้าผมก็จะเน้นลักษณะถ้าเป็นงานซ่อมนะแก้เปลี่ยนทรงตัดขากางเกงอะไรเงี้ยจะเด่นและในแง่ของทำเลก็อย่าอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหาตรอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดในห้างพลาซ่าในมอลล์เล็กๆพวกนี้อันนี้จะเด่นกว่าในแง่ของสถานที่ปีนี้หาโอกาสนะครับทำทานกับคนชรานะยึดที่เลข10 10 บาท 10 เหรียญแบงค์10 ใบว่ากันไปครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณปอยค่ะ28ตุลาคม2514นะเวลาเกิด 7:42 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับเรื่องรักรักใคร่ใคร่หลังวันเกิดไปแล้วไม่ดีเลยนะถ้ามีคู่ต้องประคับประคองถ้ายังโสดไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วก็หลังวันเกิดนั้นหาโอกาสบริจาคเงินให้กับผู้พิการในเรื่องการสื่อสารผู้ที่หูหนวกเป็นใบ้นะครับส่วนในเรื่องของเงินล่ะอย่าให้ใครขอยืมหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทนะในแง่ของภาระหนี้เกิดถ้ามีนะหรือมีปัญหาคาราคาซังในเรื่องเงินอยู่จะปรับตัวดีขึ้นส่วนความเลขทะเบียนรถ3คันเลยคันแรก751ค่ะใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7เพราะ51เป็นคู่มิตรดีอยู่แล้ว813ค่ะราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตแต่คู่หลังคัดท้ายเป็นมหาอุดอันนี้แปะที่เลข7เลข8 803ค่ะอันนี้บาปประเคาะคู่หน้าเลยครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่1มิถุนายน2512เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์นะคะทำงานอะไรดีถามโชคลาภกับการเงินด้วยค่ะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับถ้าทำพวกเครื่องดองของเมานะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันเนี้ยถือว่าดีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงถ้าทำลักษณะพวกงานซ่อมเสื้อผ้านะซ่อมแก้ไขดัดแปลงอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเด่นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปุณณดานะคะ7สิงหาคม2522ค่ะเวลาเกิด 11:08 นาทีวันอังคารงานเงินสุขภาพแล้วก็ค้าขายอะไรดีสักครู่ครับของคุณที่เด่นนะครับก็มี2กลุ่มกลุ่มแรกก็เครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องซะอีกกลุ่มหนึ่งฮะอุปกรณ์กีฬานะครับยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมิคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าตัดผมก็เป็นตัดผมชายแต่ย่าง38ที่กำลังออกเพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาคือย่าง38เนี่ยเกียร์งานไม่ดีอย่าลงทุนใหญ่ในช่วงนั้น SMS ต่อมาค่ะคุณดนชนกนะคะ18ตุลาคม2525เวลาเกิด 7:55 นาทีวันจันทร์นะอาชีพถูกโฉลกทำแล้วรวยแล้วก็ร่วมของเนื้อคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับคือคำว่าอาชีพที่ทำแล้วรวยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชั้นดวงเลยนะแต่คำว่าโฉลกนะโฉลกสำหรับดวงคุณนะก็กลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดพระรหัสสวยนะครับพระรหัสหมายถึงอะไรฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพนะเครื่องสังขพันธ์นะครับแล้วก็ดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมก็เชียร์อีกกลุ่มหนึ่งเบ็ดตะเล็ดค้าของเก่ามินิมาร์ทสวนเกษตรนะครับแต่ปีจรเนี้ยย่าง33ไอ้กลุ่มพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือแม้กระทั่งเครื่องสังขพันธ์ให้เว้นวรรคไปก่อนรอให้เลยผ่านวันเกิดค่อยว่ากันมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคุณท่านนันนัด20ตุลาคม2518นะคะเวลาเกิด 17:43 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรคะเกิดกรุงเทพ20ตุลา18นะครับกี่โมงนะครับ 17:43 นาทีกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนช่วงนี้ก็บอกว่าดวงแตกร้าวนะครับราหูเล็งดวงชะตาก็ฝากระวังพวกหุ้นส่วนคนรักเรื่องราวที่ทำให้เราผิดหวังเสียกำลังใจนะหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็การเงินการงานเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าในส่วนของงานโดยตรงเนี่ยปีนี้ขอให้ขวนขวายออกแรงเยอะๆนะครับแม้จะเลยผ่านเข้าย่าง41งานก็ยังมีโอกาสขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีเกณฑ์โยกย้ายมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับในส่วนของความรักหลังวันเกิดเนี่ยประคับประคองหน่อยกรณีถ้ามีคู่นะครับมีโชคไหมคะแต่ถ้าการเสี่ยงโชคอันนี้ผมจะดูพื้นดวงประกอบกับปีจรฟังชัดๆนะฮะไม่เด็ดมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็เมื่อวานก็ผ่านไปแล้ว1วันนะครับก็มีช่วงปลายสัปดาห์นี้วันศุกร์นะครับวันนี้ใครอยากจะออกรถก็ถือว่าเด่นทีเดียวเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดสามารถประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12วันนี้หลีกเลี่ยงการออกรถนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชาเพราะว่าอัคคนิโรธตกในเขตพัตตเสมาที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด
10:01 ถึง10:30ครับแต่คนที่เกิดวันพระราชบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่16กันยายนวันนี้กัลยาโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคหมายถึงสําเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แต่วันนี้เป็นวันแข็งนะครับพุธก็ขึ้น4ค่ําเป็นกระทิงวันทำอะไรรอบครอบระมัดระวังเลี่ยงออกรถแล้ววันนี้อัคคนิโรธตกที่ภูเขาก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่เขานะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 ถึง8:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะที่คุณผู้ชมเองก็เลือกวันในการทำการมงคลได้นะหรือว่าท่านไหนที่อยากที่จะติดตามเพิ่มเติมกันในส่วนของรายการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปชมกันได้ในส่วนของ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้เลยนะ Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand นะคะหรือว่าใครอยากติดตามนะกิจกรรมต่างข่าวสารของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจแล้วก็เข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV รวมไปถึงท่านไหนอยากจะไปร่วมกิจกรรมกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็อย่าลืมแล้วกันเราเจอกันวันเสาร์ที่26กันยายนนะคะในช่วงของภาคเช้าก็จะเป็นการเล่นกีฬากับน้องๆ นะคะอย่างน้อยๆก็ได้มีโอกาสให้น้องๆเขาเนี่ยได้ร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงนะเป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬาให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการตรวจดวงชะตานะคะในส่วนของภาคบ่ายค่ะโดยอาจารย์บางคนก็จะตรวจดวงชะตาให้กับทุกๆคนตัวต่อตัวเหมือนที่เห็นได้แน่นแบบนี้นะฉะนั้นก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆค่ะทุกชีวิตเกิดมาย่อมต้องเผชิญกับปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่ไม่มีปัญหาเลยคือคนที่ตายไปแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ